สวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระไม่มีสาระเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็เขาเรียกอะไรชมเครื่องรางกันแล้วกันนะฮะเครื่องรางที่จริงไม่ค่อยได้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องรางหรอกนะครับแต่คนก็เคยทุกคนก็คงจะทราบ เกี่ยวกับเครื่องรางประเภทนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่เราจะพกพาของเกจิคณาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ท่านที่ศรัทธาก็แล้วกันนะครับเรื่องของเครื่องรางประเภทประหลัดนะฮะหรือประหลัดขิกนะฮะประหลัดขิกนะะหรือศิวลึงเออศิวลึงไม่ใช่ศิวะลิงนะศิวลึงศิวะลึง,ลงหรือ ประหลัดคลิกเรียกง่ายก็ประหลัดนั่นแหละนะครับประหลัดคลิกปรลัดคลิกปรลัดคลิกอะไรไม่รู้นะครับาเรีย <c> ก <oughs> เรียกกันปรลัดคลิกก็คลดก,กับเขานั่นแหละนะครับก็เป็นเครื่องรางที่เขาเรียกคนก็พกกันตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องรางประเภทนี้นะครับปลูกเสกขึ้นก็เพื่อว่า พกพาไปได้ทุกที่นะครับพกพาไปได้ทุกที่แม้กระทั่งที่ที่ที่เป็นที่อโคจรนะครับบอนการพนันนะครับซ่องโสภิษซ่ออสถานเที่ยวผู้ชายเออนอกนะครับแล้วก็อาโคจรต่างๆนั่นแหละนะครับก็บางๆบางเขาเรียกอะไรพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยคือพระเครื่องก็ไม่สามารถหรือเครื่องแรงประเภทอื่นนะครับก็ไม่สามารถที่จะพกพาไปได้นะครับดังนั้นเนี่ย เขาเรียกอะไรวัตถุมงคลประเภทนี้ก็เป็นอีกวัวตถุมงคลประเภทหนึ่งหรือเครื่องรางประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็มีการแกะนี่แหละเป็นลักษณะอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าแป๊บหบนึง่งนะก็แล้วแต่ว่าเกจิคณาจารย์ท่านไหนจะแกะแล้วก็เป็นรูปแบบแบบใดนะครับเป็นรูปแบบแบบใด นะครับแต่ก็ดูยากเนาะผมก็ไม่เก่งหรอกเรื่องแบบนี้แต่เอาง่ายๆแล้วกันนะครับเอาง่ายๆแล้วกันผมก็ได้รับอัอนนี้ก็ได้รับมาแต่ไม่รู้รู้รทีแ่แต่แต่รับอันนี้มารู้รู้รที่2อ,อันนี้สออันนี้รู้ที่อยู่นะครับอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวประหลัดของอหลวงปู่เมฆนะครับหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานที่กรุงเทพนั่นแหละแถวมินบุรีนั่นแหละ นะครับก็จะสร้างนะครับสร้างขึ้นก็รู้ได้ไงใช่ไหมฮะรู้ได้ไงก็รู้ได้ว่าคนคนที่ให้มาเนี่ยอ่าลุงแก่ที่ให้มาเขาเขาเป็นคนพื้นที่นะบ้านอยู่ใกล้วัดกับหลวงปู่นั่นแหละนะฮะตอนไปกาเรียกไปไปกราบหลวงปู่ก็ให้มาเป็นทีละกรรมให้มาเป็นกรรมสมัยกนะ่อนอ่ะ เป็นกรรมมือเลยเพราะว่าท่านจะสร้างไว้เรื่อยๆนะครับก็ได้มาหลายอันนะครับก็มีลักษณะเขาเรียกอะไรนะลักษณะแต่ละขนาดแตกต่างกันไปนะครับส่วนมากก็จะแกะจากไม้ลักกับไม้ไม,ไม้เขยตายที่เป็นที่อ่าที่เป็นที่เป็นที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นไม้เขยตายนะครับแล้วก็ไม้อะไรไม้ไม้เท้าเอว ไม้ค้ําเอวเออไม้ค้ําเอวหรือไม้อะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับมันก็จะมีอย่างนั้นแหละมีไม้ลักด้วยแล้วก็มีมีมีที่เห็นกันบ่อยก็จะเป็นไม้เขยตายไม้เขยตายก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีอาถรรพ์ในตัวนะครับแล้วก็หลวงปู่ท่านก็อ่าเขาเรียกอะไรหลวงปู่ท่านก็อ่านิยมนะครับชอบเอามาอ่าแกะแล้วก็มาแจกอ่าลูกศิษย์ลูกหาหรือชาวบ้านและแวดใกล้เคียงนะครับ อ่าลวงปูเมฆก,ก็อ่าเป็นสิทธิ์สายนี่แหละนะฮะสายเขาบอกว่าก็เป็นสายอ่าก็หลายคณาจารย์นะนะครับแต่ที่เนียท่านก็ไปเรียนพวกเกี่ยวกับพวกทำว่านทำยากับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคด้วยแหละนะครับแล้วก็หลายครั้งหลายคาท่านอ่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็นิมนต์ท่านไป ปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมด้วยหลายๆครั้งอะไรประมาณนั้นท่านก็มีประวัติอยู่นะนะครับแต่ว่า,าประหลัดเนี่ยตัววัตถุมงคลประเภทประหลัดเนี่ยท่านาได้สร้างไว้เนี่ยคือถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยยุคเริ่มต้นท่านก็สร้างเพื่อมากันกัน,ก,นกันเคี่ยวกันงาคือกันงูพูดง่ายกันงูนะครับเพราะว่าแถวแถวสมัยก่อนแถวแถวบริเวณวัดท่านก็ อ่าเขาเรียกทุ่งนาแถวนั้นอ่ะมีงูเยอะนะครับงูเห่าเยอะงูสามเหลี่ยมงูจงอางเยอะนะครับท่านก็เลยทําเพื่อแจกลูกหลานแจกคนญาติโยมลูกหลานลูกศิษย์ลูกหานี่แหละเพื่อจะพกติดตัวท่านให้พกนะพกแบบใส่กระเป๋ากางเกงทําพวงกุญแจนะครับไม่ต้องไม่จะไม่ไม่จะเป็นต้องห้อยห้อยคอนะห้อยเอวได้อยู่แต่ไม่ต้องไปห้อยคอนะฮะเออมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะก็พกพาได้แบบ แบบเออใส่กระเป๋ากางเกงใส่อ่าเขาเรียกกระเป๋าสตางค์ใส่อ่าเขาเรียกแขวนเอวพวงกุญแจอะไรประมาณนั้นอะ่ะนะฮะพกไปนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์นะครับไม่ได้เก่ามากนะครับไม่ได้เก่ามากแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงแต่ว่าประสบการณ์นี่นะฮะประสบการณ์แบบเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์บ่อยประสบการณ์เยอะด้วยนะครับ,บสาหรับตัวประหลัดของหลวงปู่เมฆนะครับก็ขนาดว่าเด็ก เขาเลยนะถ้าไปอ่านในบทความนะฮะเขาขนาดว่าเด็กเนี่ยก็เขาเรียกจับงูเล่นอะ่ะเวลาเราจะทดสอบนะเวลาจะทดสอบก็เอาเอาปลัดมัดใส่ไปลายไม้แล้วไปจี้ที่งูดูเออเอาไปจี้ที่งูดูนะครับงูก็จะงูก็จะหมอบเอองูก็จะหมอบจะขดจะหมอบเลยเวลาเราเอาออกงูก็ค่อยๆอ,อ่าเลื้อยไปเวลาเอาไปจี้ใหม่งูก็จะขดจะหมอบนะ,ะก็การเขี้ยวกันงูอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ าการเที่ยวกันงานะครับเอาไปเห็นไหมคนที่เขาบอกว่าคนที่แบบว่าไอเป็นหมอจราเข้อยู่ฟาร์มจราเข้เขาก็แขวนประลัดของหลวงปู่มเมฆละวัดลำกระดานนะที่ไปไอที่ ทำการแสดงที่ฟาร์มจระเข้นะครับก็ลองไปศึกษาดูอีกทีนะเขาก็เล่ามาอย่างนั้นนะครับส่วนผมก็ยังไม่ได้ลองหรอกว่าผมเพิ่งได้มายังไม่ได้ลองหรอกนะครับแต่รู้ได้ไงเออว่าเป็นของลุงปุ่มเมฆใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเพราะว่าเพราะว่าคนที่ให้มาเนี่ยเขาลุงแกเป็นเป็นคนแถวนั้นนะฮะเขาก็เลยบอกว่าแล้วแล้วลุงแกก็พกด้วยไงอแกก็มีหลายอันเพราะว่าไปทีได้มาเป็นกรรม นลลุงแกก็พกด้วยก็เลยเออก็เลยขอแบ่งลุงแกมานะแกก็บอกว่าวิธีดูนี่มันดูยากเพราะงานแกะก็จะเป็นแกะแบบนี่แหละเอกลักษณ์นะครับแล้วกเ็เป็นงานหยับหยับไม่ไดเ้เขาเรียกไม่ได้วื้วสวยงามอะไรมากมายและที่สําคัญท่านจะไม่ได้จานนะไม่ไม่ได้จานเหมือนเหมือนเกจิทั่วไปเกจิทั่วไปก็จะมีการจานอย่างนี้จานอักขระลงไปอย่างนี้ นะครับหรือหลายๆองค์เนาะแต่ว่าของท่านจะไม่จานนะครับก็ดูยากเหมือนกันนะแยกไม่ออกเลยนะฮะต้องอาศัยความชํานาญก็แล้วกันเพราะว่าผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันอาศัยความเชื่อใจเชื่อที่ไปที่มาเนาะนะนะท่านท,ท่านใดก็ถนัดก็ไปไปลองอดูศึกษาดูนะครับแต่ว่าเขาบอกให้สังเกตก็เป็นงานศินลป์ลักษณะอย่างนี้แหละนะครับงานศิลป์ที่จริงมันก็แกะลอกเรียนแบบกันได้แหละทุกวันนี้ถ้าเริ่มมีราคานะครับแต่แต่ว่า การเจาะเห็นไหมฮะถ้าถ้า,ถา,ถาต้องดูความเก่าด้วยแหละนะการเจาะเนี่ยของลุงปู่เมฆเนี่ยจะเจาะแบบเจาะสูงเขาเรียกเจาะสูงหรือเจาะห่างจากจากท้ายอย่างเงี้ยทั่วไปมันจะมันจะเจาะเจาะติดท้ายใช่ไหมเนี่ยเจาะติดท้ายนะครับเจาะติดท้ายอย่างนี้แต่ของลุงปู่เมฆส่วนมากก็จะเจาะลุงแกบอกนะเวลาแกดูเนี่ยเวลาแกลุงแกบอกอเนี่ยจะเจาะสูงประหลัด ตัวประหลัดของของลุงปู่มเมฆเนี่ยจะเจาะสูงหมายความว่าเจาะห่าง,างจากท้ายอะ่ะเนี่ยจะเจาะลักษณะอย่างนี้นะครับก็ก็เขาบอกให้ดูอย่างนี้เป็นหลักนะครับส่วนไม้ก็ไปดูไม้เคยตายแล้วก็แต่ก่อนมันมีเปลือกนะเอออ่าลุงปู่ท่านก็ไม่ได้แกะเปลือกออกจะมีเปลือกแต่ว่าอ่าลุงที่ได้รับมาเนี่ยเขาใช้ไงแล้วเปลือกก็หลุดไปหมดก็จะเหลือประมาณนี้แหละนะครับเหลือประมาณนี้นะครับก็ลุงก็มีประสบการณ์นะก็ แต่ก,ก่อนเขาบอกลุงสมัยก่อนไปยิงค้าคาวในถ้าอะไรไปเจอเหยียบเจองูงูไอจงไองูสามเหลี่ยมตัวใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยเห็นนอนอยู่มันไม่กระดุกกระดิกเลยเนี่ยพอสตาร์ไฟไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยสาดไฟไปเห็นแล้วตกใจลุงตกใจเออวิ่งออกมาเลยเขาก็เล่าให้ฟังนะลุงลุงที่เขาพกที่เอาอันนี้ให้นะฮะที่แบ่งอันนี้ให้นั่นแหละแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับก็มีประสบการณ์นะนะครับเพราะลุงก็เป็นคน ลุงแกเป็นคนแถววัดหลวงปู่นั่นแหละไปรับพอบอกรับแจกมาทีก็เป็นกรรมเออเป็นกรรมก็แจกใครไปบ้างไม่รู้ลุงก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็มีหลายขนาดนะครับนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ทุกวันนี้ราคาไม่แพงนะออราคาไม่แพงก็ต้องหาเช่าเอาหลักร้อยหลักร้อยหาเช่าเอาผมว่าเป็นปลัดขีกที่มีประสบการณ์สูงนะครับ าการเคี่ยวกันงานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกันกันว่ามีประสบการณ์มากเลยลองไปอ,อ่านดูประสบการณ์นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องไปเช่าในที่ที่ที่เรามั่นใจนะถึง,ถง,ถงจะกล้าเช่าเพราะเป็นอะไรที่ดูยากเพราะว่าท่านไม่จานบอกว่าท่านบอกว่าการจานอักขระลงลงลง,ลง,ล,งลงตัวประหลัดหรือลงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็นลงกระเจียวเนี่ยนะฮะมันดูไม่เหมาะสมถ้าเป็นจานจานพวกยันลงอย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยนะฮะ อัคระลงเนี้ยเป็นลงกระเจียวมันดูไม่เหมาะสมนะท่านก็เลยไม่จานนะครับเวลาท่านเสกก็ท่านก็จะเชิญบรารมีของครูบาอาจารย์ท่านอ่ามามามาร่วมมาร่วมอ่ามาร่วมด้วยเออมาร่วมเอานุมโมทนาด้วยหรือมาร่วมอ่าในการประสิทธิ์ประสาทวัตถุมงคลท่านด้วยนั่นแหละนะครับก็อ่าทให้อ่าวัตถุมงคลท่านเนี่ยนะฮะเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นอะไรเขาบอกว่าเป็น ถือว่าเป็นราคาไม่แพงแต่ว่ามีประสบการณ์แบบอันดับต้นๆของของในบรรดาเครื่องรางประเภทนี้ด้วยซ้านะเอออันดับหนึ่งก็เป็นของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะครับบ้างก็บอกว่าท่านเนี่ยนะฮะก็ไปเรียนวิชาธรรประหลัดกับกับหลวงพ่อเหลือมอนกันนะหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกแต่ก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วยังไงเพราะว่าไปอ่านดูในข้อความที่เขาลงเวลาท่านเชิญบาร,รมีอ่าครูบาอาจารย์ท่านมาก็มีหลวงพ่อนิดวัตพานเออหลวง พ่อปานวัดบางนมโคอ่าสมเด็จพระยานตัวพงศสีหลวงพ่อเหลือวัดเฉาเช,ชิงโงกแล้วก็อ่าพ่อท่านคลิกพ่อท่านคลิกพ่อท่านคลิกเป็นใครก็ไม่รู้พ่อท่านคลิกนั่นแหละก็แล้วก็กรมหลวงชุม,ชมพรอ,อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไปเชิญบารมีอ่าอ่าครูบาอาจารย์ท่านนั่นแหละนะครับร่วมเสกด้วยนะครับก็ ประมาณนั้นเนาะก็ดูยังไงล่ะไม้เคยตายก็ประมาณนี้แหละจาเอกลักษณ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เี่อย่างอื่นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างอื่นไงแต่ละอาจารย์ก็สร้างไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะอันเนี้ยนะฮะนี่สร้างก็มีเอกลักษณ์ต่างกันแต่อันนี้เป็นงานของของหลวงพ่อเออหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะแล้วก็การเจาะเห็นไหมเขาดูเจาะลุงเขาบอกให้ดูเจาะเนี่ยเจาะสูงเจาะสูงที่เรียกว่าลุงแทหรือเปล่าผมถามแทหรือเปล่าเออ รู้ได้ไงรู้ได้ไงลุงมันดูไม่ออกเลยลุงเขาบอกนี่ดูนี่เจาะสูงนี่ไม้เคยตายนี่ลักษณะเอกลักษณ์ในการแกะเป็นแบบนี้แล้วก็เจาะสูงลุงก็บอกเจาะเขาเรียกเจาะสูงเจาะสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ของลุงก็มีนี่ก็ของลุงนี่แหละว่าอย่างเงี้ยรับมาทีเป็นกรรมมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมั่นใจแล้วผมก็อยากได้ด้วยนั่นแหละอยากได้ด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามีประสรบการณ์สูงก็เลยขอเช่ามาขอเช่ามา นะครับในราคาหลักร้อยนะครับอืมก็ประมาณนั้นเนาะแต่ผมก็ยังไม่มีประสบการณ์หรอกเพิ่งเพ,พิ่งได้มาไม่กี่วันอ่าเพิ่งได้มาไม่กี่วันเขาก็บอกว่าผู้ทุกคุณก็ไม่ได้คือยุคแรกๆก็ทําเกี่ยวกับยุคแรกๆก็ทําเกี่ยวกับอ่าอ่าการเที่ยวกันงานนั่นแหละนะครับแต่ยุคหลังๆมาเขาบอกก็เสริมในเรื่องของเมตตาอ่าเมตตามหาสเสน่ห์ลงไปด้วยเพราะว่า อ่าประลัดขิกเนี่ยนะครับผุทุคุณของปลัดขิกเนี่ยนอกจากจะก,กัารเคี่ยวกันงานอะไรแล้วนะก็มีพุทุคุณครบทุกครบ,คบทุกด้านนะนะครับครบทุกด้านนะนะครับทั้งโครงการทั้งอะไรนะครับแล้วก็ทั้งเมตตามหาเสน่ด้วยนะครับค้าขายเมตตาค้าขายด้วยนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าแล้วแวกแถวนั้นนะชอบพกชอบพกชอบพกในกระเป๋าเพราะว่าเขาบอกว่าเงินไม่ไม่ขาดกระเป๋าดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ อะไรหนะลายๆอย่างไปอ่านดูนะครับผมอ่ประสบการณ์ก็เล่าไปก็โอ้โหเยอะ <laughs> เยอะมากเลยประสบการณ์ของประหลัดตัวปลัดของของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับเออยุคมาก็มีเรื่องของเมตตามหาเสนมาด้วยนั่นแหละนะครับทั้งการเกี่ยวกันงานด้วยแหละ นะครับผมสว่วนดูยังไงโอ้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเกยัยงผมว่าน่าจะมีแล้วแหละนะครับก็ดูเป็นเอกลักษณ์เอาแล้วก็ไปเช่าในที่ไปที่มาที่แบบว่ากับที่เราไว้ใจได้ก็แล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้ตัดสินใจจะจะ,จะเช่าพวกนี้อ่าบ่อยนะผมแทบจะไม่ได้เช่าด้วยซ้ำเพราะไม่ค่อยชอบพกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เช่านะอันนี้อันนี้พี่คือรุ่นพี่ผมให้มานะครับรุ่นที่พี่ผมให้มารุ่นพี่ก็บอกว่า เป็นของสายหลวงปูอ่อีหลวงปู่อีลงุงหลวงพ่ออีวัดสัตว์ต่อทีบนั่นแหละนะเป็นลูกศิษย์นะไม่ใช่ไม่ใช่ของหลวงพ่ออีเลยนะเป็นเป็นของลูกศิษย์สายเออเป็นของลูกศิษย์สายหลวงพ่ออีอ่าเป็นของลูกศิษย์ละสายหลวงพ่ออีนี่แหละนะครับอืมให้ผมมานี่แหละให้มานานแล้วเนี่ยอันเนี้ยให้มาอยู่กับผมเป็น10ปีแล้วจ็ดสปีแล้วมั้งอันเนี้ย นะฮะเขาบอกเป็นของหลวงพ่ออีค้าขายค้าขายว่า,า่างั้นจะไม่ก่อนผมทำอ่างานเกี่ยวกับการขายไงเออลูกพี่ก็เลยให้มาเนี่ยค้าขายค้าขายว่า,ายอย่างงั้นนะฮะก็ให้อันนี้มาอยู่กับผมนานเลยก็พกอยู่แต่อันเนี้ยก็ไปเขี่ยกองในพระมาเ,ออเขี่ยกองพระมาก็ติดมาด้วยเฉยๆแต่ไม่รู้ที่ไปที่มาหรอกนะครับไม่รู้ที่ไปที่มาหรอกก็เก็บมาแต่ว่าไม่ไม่ได้พกนะเอ,อไม่ได้พกเคยพกเอามารวมกับ ไอ้มารวมกับของหลวงพ่ออีอยู่เนี่ยพกคู่กันอย่างเงี้ยสองสามอันแต่ทุกวันนี้ถอดออกแล้ว,วไม่รู้ที่ไปที่มานะครับ <c oughs> ไม่รู้ที่ไปที่มานะครับอันเนี้ยรู้รู้ที่รู้ที่รู้ที่คนให้ไปให้อยู่ว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของสายสายศิษย์หลวงปู่อีนี่แหละหลวงพ่ออีวสัตหีบนี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้นะเพิ่งได้มาอันนี้ก็มีความมั่นใจเขาว่าคนที่ให้มาก็ ก็แบบว่ารู้จักกันรู้จักกันในสนามพระนี่แหละก็ของลุงเองก็เหมือนกับที่ลุงแกพกเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็บอกของลุงเองลุงใช้มามีหลายอันก็เลยแบ่งกันไปผมก็เลยตัดสินใจเช่ามานะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงนะครับปัจจุบันคือหลวงปู่เมฆก็ลักสังขารแล้วนะครับตั้งแต่ปี3-4นะครับ จนถึงปัจจุบันนี้สังขารท่านก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เน่าไม่ได้เปื่อยนะครับก็บรรจุอยู่ในโรงแก้วที่วัดนะครับก็ไปกราบสักการะท่านได้นะครับก็ว่าถ้าอยากจะได้ความสําเร็จหรืออยากจะบุบานความสําเร็จก็ไปจุดทูบจุดทูบเก้าดอกหรือจุดทูบห้าดอกนี่แหละแล้วก็ไปเอ่ยชื่อท่านแล้วก็ไปขอไปอะไรอย่างเงี้ยก็ท่านจะได้สําเร็จได้ดังใจนะครับก็คนคนแถวนั้นเขามีความเชื่ออย่างนั้น แล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนั้นมาเพราะว่าท่านก็บันดาลความสําเร็จให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เยอะเหมือนกันนะครับมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เก่งด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งในประหลัดที่เขาบอกว่าเออบางคนก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเออเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเออของราคาถูกแต่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเขามีประสบการณ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเนาะของประหลัด ประหลัดของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานนะครับส่วนอันนี้ผมก็ไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนมายังไงแต่คนที่ให้มาเขาบอกเป็นของลูกศิษย์ของหลวงปู่อีนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับอันนี้ก็ด้วยความไว้ใจผมก็พกอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่รู้ที่ไปที่มานะมันติดมากับกับที่ไปเขียกรองมานั่นแหละนะครับก็ไม่ได้พกหรอกแต่ว่ามันก ừ ็ปล่อยเช่าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เอาไว้นี่แหละแต่ไม่ได้พกหรอก นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไปที่ไปที่มาผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจพกว่าผมไม่ค่อยชอบถ้าเอาตรงๆผมไม่ค่อยชอบเครื่องรางประเภทอย่างนี้ด้วยซ้ํานะผมก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าบางทีเราเข้ามาในวงการแล้วมันก็ต้องเจอนูน่นเจอนีอ่าหลายหลายอย่างคือไม่เก็บก็ไม่ได้อะไรคือแบบเออเก็บบ้างมีบ้างนิดหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ครบเครื่องครบกระบวนท่าอะไรอย่างเงี้ยม่ทั้งทั้งตะกุดทั้งอะไรหลายหลายอย่าง นะครับก็เก็บนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมไปอ่านดูในเขาเรียกดูในทั้งไปดูในคลิปทั้งไปอ่านประวัติดูผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าชอบผมรู้สึกว่าอยากไดนะ้แล้วผมก็ได้มาจริงๆนะครับออผมก็เป็นอันที่ผมได้มาพกนี่แหละนะครับส่วนประสบการณ์ผมยังไม่มีหรอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีประสบการณ์เนาะนะครับอา้าวนะครับสำหรับรายการไร้สาระชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไป นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ชมพละชมเครื่องรางกันแล้วกันเขาเรียกว่าเครื่องรางเนาะเป็นเครื่องรางที่พกพาได้ไปได้ทุกที่นะครับแม้กระทั่งที่อโครจรบอลการพานันอ่าอะไรต่างๆที่ไม่ท,ไมที่มันมันไม่เป็นมงคลอะ่ะนะฮะลอดราวผ้าลอดราวบันไดใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะพกประเภทอย่างนี้ไปได้นะครับเพราะว่า ทำมาเพื่อให้คนที่ลุยๆไปได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเภทนี้หน่อยเพราะบางทีพระเครื่องก็มีข้อจํากัดนะบางทีพระเครื่องเขาก็มีข้อจํากัดในการเสกมีข้อจํากัดเรื่องศีลนะพระก็มีข้อจํากัดเรื่องศีลน,นั่นแหละนะครับศีลสองยยีข้อการถือสัจจะถือนู่นถือนี่บางทั้งก็มีข้อจํากัดในเรื่องในเรื่องศีลเรื่องอะไรนี่แหละก็ ไม่สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่นะครับดังนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เลยทําเป็นประเภทเครื่องรางต่างๆให้ไหม่ว่าจะเป็นตะกุดฆ่าประเจียดแหวนพิลอดพวกแหวนพวกอ,อะไรนะสร้อยข้อมืออะไรกําไลข้อมือพวกลูกอมลูกสะกดแแพะเสือ อะไรต่างๆที่เป็นอุปเทศขึ้นมาหรือประ,ประเภทไม้แกะต่างๆอะไรที่เป็นรูปต่างๆไม่ใช่ใเฉพาะรูปประหลัดหรอกเป็นไม้แกะรูปนู่นรูปนี่รูปดาวออรูปอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเครื่องรางที่สามารถที่จะพกไปได้ทุกที่นั่นแหละนะครับอา้าวเนาะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็เนาะนะครับก็ชมสลับกันไป เก่าใหม่เก๋แท้นะครับผมก็โอเคนะครับผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกรับคลิการคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ